ในอนาคตในความฝันของผมที่อยากทำงานที่ในเชียงใหม่ครับเพราะว่าผมอยากอยู่กับบางยายกะดีครับถ้าคนที่เขาอยากได้รับโอกาสจริงๆอยากทำงานจริงๆเขาจะเต็มที่และพยายามมากกว่าจะอุบัติดีครับผมเจเจเป็นบาริสต้าที่คาเฟ่อเมซอนครับชีวิตเราตั้งแต่เด็กจนถึงโตเนี่ยมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไหมครับมีปัญหาการได้ดึงพอได้แต่ผมรู้ติดไม่ค่อยได้ดึงบางครั้งและผมได้รับการพาไปสายอาอย่างแรงข้างขวาในตั้งแต่ของผมเป็นออทิสติกตั้งแต่เพราะว่าจางข้ออ่อนตำหนดครับงานที่น้องทำในร้านนะคะน้องรับออเดอร์ชงออเดอร์ทำความสะอาดทั่วไปที่อยู่ในร้านค่ะการสอนน้องก็ยากอยู่ค่ะใช้เวลาสอนนานกว่าคนอื่นการสื่อสารการจะทำให้เขาเข้าใจในเรื่องที่เราจะสื่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเราต้องบอกน้องว่าน้องเจเจตักน้ำแข็งนะครับเจเจเรียกคิวครับน้องจะช้านิดนึงแต่ว่าน้องจะรับฟังเราแล้วก็ทำตามที่เราบอกแล้วการทำงานตลอด3เดือนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีสนุกมากผมมีความสุขเท่าดีกว่าคนอื่นทีวิของผมไม่ยำบาดเองสนุกชงกาแฟในร้านของดูแลลูกค้าเทคบิลเทคเจ้าอี้นะครับเก็บขยะเอาไปทิ้งเพื่อนร่วมงานก็ดีตับผมนึงครับผมสำหรับลูกค้าที่มาแรกๆก็จะมีการงงค่ะว่าสาขานี้ทำไมถึงสั่งไม่เหมือนสาขาอื่นลูกค้าก็พยายามปรับตัวเรียนรู้ภาษามือกับพวกพี่ๆหน้าร้านค่ะตอนที่มาเจอพี่ๆบาริสต้ากลุ่มนี้นะครับอันที่รู้สึกเลยคือว่าเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ก่อนเลยแล้วก็แบบดีใจด้วยตอนที่แรกที่เดินเข้ามาตอนแรกอาจจะกังวลบ้างว่าจะคุยกับพี่ๆเขายังไงสำหรับการสื่อสารตอนนี้ไม่มีเลยครับเพราะว่าเขามีตัวที่เป็นบอร์ดให้ดูอยู่แล้วว่าจะสั่งยังไงแบบจะฟังเป็นกาแฟดำหรือเป็นหนาวหรือเป็นแบบถ้าหนาวท่านี้ก็เป็นเหมือนแบบเย็นส่วนมากแล้วพนักงานที่เป็นคนกลุ่มนี้ค่ะป่วยสายคาราไม่ค่อยมีมาตรงเวลาเขาจะรู้หน้าที่แล้วก็รับผิดชอบของเขาว่าเขาจะต้องมาทำงานกี่โมงตื่นกี่โมงมารถเมย์ต้องเผื่อล่วงหน้ายังไงส่วนการทำงานในร้านค่ะก็น้องก็มีความตั้งใจทำงานจริงๆมีความรู้สึกอยากช่วยเหลือคนอื่นเพื่อนร่วมงานมีความพยายามที่จะทำรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเขาอะค่ะถ้าถามว่าคนปกติทำงานร่วมกับผู้พิการได้ไหมได้ค่ะไม่มีอะไรยากเลยเขากลับเป็นพลังบวกให้เราด้วยบางทีเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะถ้าเราทำงานร่วมกับเขารู้นิสัยใจคอเขาและปรับตัวเข้าหากันและกันคือเราทำงานได้สบายมากน้องทำได้ค่ะแล้วก็ทำได้ดีค่ะเท่าที่สัมผัสอันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรหรือเป็นใครก็ตามครับเราเห็นชัดแล้วเลยว่าทุกคนสามารถทำงานแล้วก็สามารถส่งต่อความสุขให้กับทุกๆคนได้สามารถคอนทริบิวต์ได้ไม่ว่าจะเป็นใครหรือยังไงก็ตามครับการที่คนพิการได้ทำงานมันดียังไงครับก็ทำให้พวกผมมีคุณภาพที่ดีไม่อ้องไอเดือดร้อนกับครอบครัวมากสุดท้าย
รายการผมมาทำงานเพื่อจ้างปังของผมกับ